สวัสดีครับผมคุณพ่อยอนบอสโกรัฐพลงามอัจฉานะครับชื่อเล่นชื่อออฟเป็นสัตบุรุษวัดนบุญเปโต3พานครับกระแสเรียกของผมก็เริ่มมาจากวัดนั่นแหละครับก็ได้มีโอกาสไปที่วัดไปเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆโดยทั่วไปแล้วก็พอดีเจอคุณพ่อท่านหนึ่งตอนนั้นเป็นสังฆานุกรนะครับก็คือคุณพ่อสมหมายมัทุรสุวรรณครับเขาก็เรียกเด็กๆมาทำกิจกรรมมาเล่นกีฬามาเรียนดนตรีมาซ้อมเพลงมาอยู่ที่บ้านพ่อครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้างบาปคุณพ่อก็เรียกผมมาด้วยมาร่วมกิจกรรมผมรู้สึกว่าประทับใจคุณพ่อนะครับคุณพ่อที่นั่นนะครับแล้วก็บวกกับคุณพ่ออีกหลายๆองค์ที่อยู่ที่นั่นว่าเป็นคุณพ่อเจ้าวัดปลัดอีกหลายๆคนที่ทำงานอยู่ที่วัดนบุญเปโตในช่วงเวลานั้นก็ทำรู้สึกว่าคุณพ่อใจดีแล้วก็เป็นวัดที่อยากจะมาทุกๆวันมาเล่นมาอยู่กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็ปลูกฝังการเข้าวัดเสร็จทำกิจกรรมอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็เลยแบบอยากจะใช้ชีวิตเหมือนคุณพ่ออยากจะมีชีวิตเหมือนคุณพ่อคือการเป็นพระสงฆ์ก็เลยก็เริ่มล้างบาปแล้วก็เรียนที่โรงเรียนนบุญเปโตบ้านเนนเล็กบ้านเนนกลางบ้านเนนใหญ่ทั้ง3บ้านนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมได้นะประสบการณ์ก็คือการประสบการณ์กับพระการภาวนาคือเราจะได้มีการสวดภาวนาในทุกๆวันและอีกอย่างนึงก็คือการทำงานหรือการที่เราได้ออกแรงในการทำเพื่อคนอื่นออกจากตัวเองนะครับ2 อย่างนี้ที่คติพจน์ของบ้านเนนเล็กที่บอกโอลาแอดลาโบลาที่อธิษฐานและลงมือทำงานของสิ่งนี้ก็คือปลูกฝังและผมก็ได้รับประสบการณ์มากมายในทั้งบ้านเนนเล็กบ้านเนนกลางบ้านเนนใหญ่ครับก็เราก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือความศรัทธาความเชื่อในพระความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ทำงานได้อย่างดีและอย่างเต็มที่ก็ต่างครับถ้าบอกว่าต่างกันมากไหมก็มากสำหรับผมนะครับว่าก่อนบวชเนี่ยก็คือตื่นเต้นแน่นอนชื่นชมยินดีก่อนบวชถ้ารู้แล้วว่าชีวิตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะได้เปลี่ยนสถานะได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ได้เป็นศาสนาบริกรของพระศาสนาจักรได้ช่วยเหลือพระเป็นเจ้าได้ช่วยเหลือสัตบุรุษก็รู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรารู้สึกใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเพราะเราก็อบรมมาหลายสิบปีพอสมควรแล้วพอจะถึงจุดนั้นอ่ะเอาจริงๆเราก็ตื่นเต้นพอได้บวชหลังบวชปุ๊บมันก็เราก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่าเอ้ยเราเป็นพระสงฆ์แล้วใช่ไหมตื่นมาอีกวันนึงเราบวชแล้วใช่ไหมต้องมาทำมิซาปกติเป็นบัณฑิตเป็นสังฆานุกรก็อยู่ในร่วมแต่ตอนนี้เรามาเป็นคนทำและอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันก็มีพลังแต่พอเราได้ทำมิซาเนี่ยเรามีพลังมากเราก็เข้าสู่ชุมชนคลองเตย1นะครับเป็นห้องทำงานของคุณพ่อบรรดาคุณพ่อคณะซาวิลเลียนครับวันนี้ก็จะมีหลายบ้านเลยครับมีทั้งผู้ป่วยมีอะไรที่เราจะต้องมาดูแลเขามาช่วยเหลือเขาครับแล้วให้ความต้องการที่เขาจะได้รับจากคณะมีคนอยู่เปล่าเป็นไงสวัสดีแหมพัดลมเป่าอย่างนี้ทำไมไม่หนาวเออฝนตกได้เดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นระวังได้นะระวังเป็นคงเป็นไข้ขึ้นมาอีกนะไม่เลยค่ะอืมจะรู้สึกได้ครับคุณพ่อจำเริญจำเริญด้วยค่ะขอพระเจ้าทรงสถานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่คุณตาครับไปด้วยเถิดก็ทางผู้ใหญ่นะครับก็
ส่งผมมาช่วยงานธรรมทูตของคณะซาวิเลียนนะครับที่คลองเตยนี่นะครับก็งานอภิบาลหลักๆของพวกเรานะครับที่ในชุมชนนี้ก็คือลงชุมชนครับไปเยี่ยมพวกเขาไปดูแลพวกเขาไปให้ความสะดวกสบายให้ความทางกายภาพทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยถ้าอะไรที่เราช่วยเหลือเขาได้นะครับเราก็จะช่วยเหลือในทุกๆอย่างความต้องการของเขาอันนี้คืองานหลักของคณะซาวิเลียนแล้วก็ที่ผมได้ลงมาชุมชนส่วนใหญ่ในคนในชุมชนจะเป็นคนพุทธนะครับชาวคริสต์ก็มีอยู่ในชุมชนโรงหมู่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็เป็นงานที่บ้านที่เราชุมชนหลักๆจันทร์ถึงศุกร์เราจะลงชุมชนทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับตั้งแต่เช้าเราภาวนาด้วยกันแล้วก็สวดแล้วก็มิสซาหลังจากนั้นทานข้าวแล้วก็ลงชุมชนหลังจากนั้นกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายลงชุมชนต่อตอนเย็นก็ไปสอนพิเศษสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆที่โรงเรียนสามัคคีแล้วก็สอนกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความจำเป็นกับเด็กๆเสาร์อาทิตย์เราก็ลงชุมชนไปหาเด็กๆ เราจะเน้นที่เยาวชนและเน้นที่เด็กๆและเยาวชนในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราไม่เจอเขาเราเจอแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราจะเรียกเขามาที่บ้านของเรามาสอนภาษาอังกฤษมาร่วมมิสซาด้วยกันมาทำกิจกรรมด้วยกันลงชุมชนเจอเด็กๆก็ไปทำกิจกรรมด้วยกันสอนระบายสีทำกิจกรรมสันทนาการที่อะไรก็ให้เด็กใกล้ชิดกับเราใกล้ชิดกับพระมากยิ่งขึ้นนี่คืองานหลักๆของที่เราได้ทำครับอย่างแรกเลยครับก็ต้องขอบคุณพระเป็นเจ้านะครับที่ทรงเรียกและเลือกผมนะครับให้มาเป็นศาสนบริกรในฐานะพระสงฆ์นะครับมาช่วยเหลือพระศาสนาจากทำงานของพระช่วยเหลือบรรดาสัตบุรุษนะครับก็อยากจะขอบคุณผู้การอบรมทุกท่านนะครับตั้งแต่บ้านเนนเล็กบ้านเนนกลางบ้านเนนใหญ่ที่ปลูกฝังสิ่งดีๆปลูกฝังสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าจะเรื่องการภาวนาเรื่องการทำงานนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เช่นในการที่ยังให้เราดำเนินชีวิตต่อยังไม่ดึงเราออกจากกระแสเรียกการเป็นสงฆ์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อผู้ที่ส่งเข้าบ้านเนนคุณพ่อทุกท่านนะครับที่เวลาเราไปทำงานคุณพ่อเขาจะช่วยชงส่งเสริมช่วยให้เราพัฒนาในเรื่องของงานของพระสงฆ์ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสพวกเราในบรรดาคุณพ่อที่เราไปทำงานด้วยก็เป็นแรงสนับสนุนให้กับพวกเราในการที่จะเดินหน้าต่อสู้ในการที่จะเป็นพระสงฆ์ในวันข้างหน้าแล้ววันนี้ก็ได้เป็นพระสงฆ์ก็ความในใจก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันครับ